ช่วงนี้ข่าวเช้าพาคุณผู้ชมไปที่อุทยานราชพักกันบ้างนะคะที่จัดสร้างขึ้นในพื้นที่ของโรงเรียนนายสิบทหารบกที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ประกอบส่วนประกอบหลักของที่นั่นก็คือส่วนของพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์แห่งสยามจำนวน7พระองค์เพื่อเป็นการเทิดทูนแล้วก็ประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะจากอดีตจนถึงปัจจุบันสถาบันพระมหากษัตริย์นับเป็นสถาบันสูงสุดที่ประชาชนชาวไทยให้ความเคารพและเทิดทูนไว้เหนือเกล้ามาโดยตลอดเนื่องด้วยพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประสบกนิกรกองทัพบกจึงได้เกิดแนวคิดจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์บริเวณพื้นที่ของกองทัพบกในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน222ไร่ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างและพระราชทานชื่อว่าอุทยานราชพักที่มีความหมายว่าอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสร้างและได้รับพระราชทานนามมาด้วยชื่อว่าอุทยานราชพักซึ่งมีความหมายว่าอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์องค์ประกอบหลักของอุทยานราชพักประกอบไปด้วย3ส่วนคือส่วนของพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์จำนวน7พระองค์ได้แก่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในริยบททรงยืนความสูง 13.90 เมตรหล่อด้วยโลหะสำริดกองทัพบกได้ขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและปั้นพระบรมรูปต้นแบบส่วนที่2พื้นที่ลานอเนกประสงค์ประมาณ91ไร่และส่วนที่3พิพิธภัณฑ์หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์บริเวณด้านล่างฐานพระบรมราชานุสรณ์7พระองค์นี้เป็นบุรพกษัตริย์ของสยามในห้วงเวลาที่แต่ละพระองค์นั้นได้ทรงพระกรณียกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยมาโดยต่อเนื่องแต่ละพระองค์หมายถึงองค์แทนคล้ายกับเป็นหน้าต่างแห่งประวัติศาสตร์ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าในด้านต่างๆอาทิพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถในด้านการทำศึกสงครามและทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยที่เรียกว่าลายสือไทยและได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับจนถึงอักษรไทยในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้มีการเลิกทาสและทรงนำระบบความเจริญก้าวหน้าของตะวันตกมาใช้พัฒนาในประเทศทางด้านการสื่อสารและการคมนาคมการก่อร่างสร้างเมืองตั้งแต่อดีตมาจนถึงประเทศชาติทุกวันนี้ด้วยเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้ทรงคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติทั้งในยามรบและยามสงบโดยทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์นำมาซึ่งความเจริญและความเป็นปึกแผ่นของชาติไทยจวบจนปัจจุบัน